สวัสดีค่ะที่อยู่ในมือตอนนี้นะคะก็คือ iPhone 11 Pro Max นะคะเครื่องศูนย์ไทยที่กำลังจะวางขายในวันที่18ตุลาคมหรือว่าวันศุกร์ที่จะถึงนี้ก็มีโอกาสได้มาแกะกล่องให้ดูก่อนจะวางขายจริงก็เดี๋ยววันนี้จะมาแกะให้ดูกันว่าข้างในกล่องของiPhone 11 Pro Max เครื่องศูนย์ไทยเนี่ยมีอะไรมาให้บ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะค่ะก็เดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องสีก่อนเลยที่อยู่ในมือเนี่ยนะคะก็คือสี Midnight Green นะคะหรือว่าสีใหม่เลยจาก Apple จริงๆแล้วมีทั้งหมด4สีด้วยกันก็คือสีนี้สี Space Gray Silver นะคะแล้วก็ Gold ก็ด้านหลังนะคะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆคือเป็นกระจกเนื้อแมตต์ค่ะที่ Apple บอกว่ามีความแข็งแกร่งแล้วก็ทนทานที่สุดในสมาร์ทโฟนนะคะที่มีอยู่ก็คือสัมผัสรู้สึกดีมากก็ตรงนี้นะคะจะเป็นแบบด้านส่วนตรงตัวกล้องเนี่ยก็จะเป็นเงาสลับกันกับ iPhone 11เฉยๆที่ตรงเนี้ยจะเป็นแบบเงาแต่ว่าตรงตัวกล้องจะเป็นด้านก็คือเหมือนเขาดีไซน์ขึ้นมาเพื่อให้มันแบบรีเวิร์สกันอะไรประมาณนี้ก็ต่อมาก็จะพูดถึงเรื่องตัวข้างๆเนี่ยทำมาจากสแตนเลสซึ่งมีความแข็งแกร่งแล้วก็ทนทานกว่าอลูมิเนียมก็สัมผัสก็รู้สึกดีแล้วก็ไม่ได้หนักเกินไปข้างๆก็บางดีเหมือนเดิมตอนนี้นะคะบิ๊กก็กำลังทดสอบกล้องหน้านะคะของ iPhone 11 Pro Max ค่ะเพื่อที่จะดูว่าถ้าเกิดว่าเราออกไปข้างนอกเนี่ยเราพกไปแค่มือถือเครื่องเดียวเนี่ยเราจะสามารถถ่ายวิดีโอถ่ายภาพอะไรพอหรือเปล่าก็อย่างที่บอกว่านอกจากว่าตัวกล้องเนี่ยจะ12ล้านพิกเซลแล้วก็ยังมีระบบการสั่น OIS ติดเข้ามาด้วยก็จะช่วยเรื่องภาพหรือวิดีโอให้มันนิ่งมากขึ้นค่ะของ iPhone 11 Pro Max ยังไงอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยจะเอาภาพแล้วก็วิดีโอที่จะไปเวียดนามให้ดูกันขอบคุณค่ะ